สารคดีเนื่องในโอกาสมหามงคลครบรอบ338ปีวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตราชวรมหาวิหารตอนที่5มหาธาตุวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่จริงคำว่ามหาวิทยาลัยนี้ก็ให้ทราบเป็นเบื้องต้นว่าอาจจะไม่ใช่เหมือนมหาวิทยาลัยทางโลกทั่วไปเป็นการพยายามที่จะจัดมหาวิทยาลัยตามนโยบายของพระเจ้าอยู่หัวในครั้งอดีตเดิมทีเดียวการเรียนการสอนพระปริติธรรมเนี่ยถือว่าเป็นหน้าที่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระองค์ก็ทรงจัดที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือว่าวัดพระแก้วมีการเรียนกันที่วัดพระแก้วมีการสอบกันที่วัดพระแก้วต่อมาเมื่อมีผู้เข้าเรียนมากขึ้นปรากฏว่าสถานที่คือวัดพระแก้วหรือว่าวัดพระศรีรัตนศาสดารามเนี่ยสถานที่ไม่พอในรัชกาลที่5นี่ก็จึงโปรดให้ย้ายสถานที่หรือว่าโรงเรียนน่ะบอกพระปริจิตธรรมของพระภิกษุสามเณรที่วัดพระแก้วที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามเนี่ยให้มาอยู่ที่วัดมหาธาตุก็ให้เจ้าวาดวัดมหาธาตุเป็นผู้อำนวยการเดิมทีเดียวก็เรียกว่าเป็นมหาธาตุวิทยาลัยคือจากการที่พระองค์ทรงเสด็จประพาสยุโรปพระองค์ก็ทรงนำคำว่าวิทยาลัยเนี่ยมาเชื่อมกับวัดมหาธาตุเป็นมหาธาตุวิทยาลัยจึงเป็นที่เข้าใจกันว่าคำว่ามหาธาตุวิทยาลัยเนี่ยถือว่าเป็นชื่อที่เก่าแก่ที่สุดของคณะสงฆ์ไทยเป็นสถานที่เรียนพระปริติธรรมที่เก่าแก่ที่สุดของกรุงรัตนโกสินทร์ของสยามประเทศนี้และต่อมาพระองค์ก็ทรงประสงค์ที่จะให้การเรียนการสอนในมหาธาตุวิทยาลัยเนี่ยขยายกว้างออกไปอีกนอกจากพระภิกษุสามเณรจะเรียนกันแล้วเนี่ยพระองค์ก็ประสงค์ที่จะให้ประชาชนทั่วไปได้มาเรียนด้วยก็จึงทรงเปลี่ยนพระนามใหม่จากมหาธาตุวิทยาลัยนี่เป็นมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและต่อมาก็พัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยปัจจุบันนี้